ธรรมสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่เราปลูกทองอุไรออกดอกบานสะพรั่งแทบจะทุกต้นเลยนะคะถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนจริงๆค่ะทองอุไรจะสว่างกระจ่างอยู่ในท่ามกลางความมืดและความสว่างเสมอถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นว่าการรวมตัวกันของดอกเล็กๆแล้วมันก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันกลับกลายเป็นการสร้างทีมที่แข็งแรงมากกว่าดอกใดดอกหนึ่งที่ดูเด่นหรือว่าโดดขึ้นมาเหนือคนอื่นแต่การที่เราเห็นดอกทองอุไรหนึ่งช่อซึ่งมันมีดอกแทบจะเท่ากันทุกดอกเลยนะคะแต่ว่าเป็นการทยอยบานใช้คำว่าบานไปทีละดอกทีละดอกและบานไปจนสุดในช่วงจังหวะของการที่ใช้พื้นที่หรือเวทีของเขาในแต่ละดอกซึ่งก็มีความเท่าเทียมกันโดยรู้ลำดับว่าพอหนึ่งร่วงอีกหนึ่งก็คลี่บานเป็นอย่างเงี้ยสลับกันไปทำให้เราเห็นว่าคนสวยไม่ต้องอยู่รวมกันเยอะๆมันแข่งกันคนดีถ้ามันดีอย่างจับมือกันมันก็ดีกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วมันก็ดีได้ทั้งช่อเลยแล้วพออยู่ด้วยกันหลายๆช่อในหนึ่งต้นก็จะเห็นว่าอย่างต้นนี้ต้องว่ามัน20กว่าช่อนะคะในต้นเดียวมันทยอยกันบานต้นทองอุไรต้นนี้ก็งามในระยะที่ยาวกว่าดอกไม้ที่หนึ่งดอกที่โดดเด่นแล้วก็บานแล้วก็โรยแล้วก็ร่วงเพียงแค่ตัวเองเท่านั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้จักวิธีการสร้างทีมค่ะการสร้างทีมก็คือการทำหน้าที่ของคนแต่ละคนในแต่ละช่อและมีวินัยที่จะทำให้ถึงเป้าหมายอันเดียวกันถ้าเราต่างคนต่างโดดเด่นแล้วไม่รักษาวินัยไม่ทำงานของเราอย่างเต็มที่ในดอกหนึ่งของเราแต่ไปชี้ดอกนู้นชี้ดอกนี้ชี้คนนั้นชี้คนนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ชี้โทษและก็ทำให้หมู่หรือทีมนั้นเนี่ยมันดูอับเฉาไม่ร่าเริงไม่ดูงดงามเหมือนกับเราทุกคนถ้าเราต้องมีศีลเพราะเรารู้ว่าศีลจะทำให้หมู่คณะของเรางดงามเราก็จะรักษาศีลนี่เรามีหน้าที่และเราก็ให้โอกาสคนอื่นโดยวิธีการรักษาตัวเองให้เข้มงวดในขณะที่เราผ่อนปลนกับคนอื่นที่ยังอ่อนแอกว่าแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาแตะมือกันไปด้วยกันให้โอกาสกันนี่คือการสร้างทีมเวิร์ควันนี้คุณแม่จะพูดเรื่องการสร้างทีมเวิร์คที่มีพื้นฐานของการทำตัวให้เป็นภาคกาสีถ้าเปรียบกับศีลก็ต้องบอกว่าทุกคนมีหน้าที่จะต้องรักษาความเป็นปกติของตัวเองเมื่อมีศีลเป็นปกติแล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีวินัยของชุมชนที่มีเส้นได้ร้อยพวกเราเอาไว้เป็นพวงมาลัยที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างงดงามท่านลองดูสิคะเราปลูกสิ่งนี้มาเพียง1เดือนเท่านั้นเองนะคะวันที่28กรกฎาคมเราจำได้ว่าเราทำถวายเป็นพระราชกุศลและวันนี้27ก่อนวันที่28สิงหาคมเห็นไหมคะว่าทุ่งทองอุไรเนี่ยค่ะบานสะพรั่งทั้งหุบเขาเลยแล้วก็เป็นการบานที่แต่ละต้นเขาทำหน้าที่ของเขาแต่ละต้นเขาดูแลช่อดอกของเขาอาจจะต้นหนึ่งมีสัก5หรือ10ช่อดอกแต่ละช่อของเขาก็ดูแลตัวเองต้นนี้เอาคุณแม่เอาต้นนี้นะคะเราเลือกเปิดที่ต้นนี้แค่1กิ่งนี้นะคะ1กิ่งนี้ถ้ามาดูให้ดีต้นนี้มีประมาณ 5-6 กิ่ง 5-6 กิ่งนะคะเอากิ่งนี้กิ่งนี้ใน1กิ่งเนี่ยมีกี่ช่อ1 2 3 4 5 5 5ช่อดอกใน1กิ่งแล้วก็มี1 2 3 4 5 6 7 7 5 35เนี่ยค่ะจะมีดอกที่อยู่ในช่อนี้ค่ะ35กิ่งและแต่ละดอกเนี่ยต่อละช่อเนี่ยก็มีมากกว่า10ดอก
เห็นหรือยังคะว่าพลังของการจับรวมกันมันมหาศาลขนาดไหนถ้าเรามีศีลเสมอกันด้วยศีลเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิและเสมอกันด้วยปัญญาสังคมไทยดีแน่นอนค่ะไม่ต้องไปเรียกร้องจากใครเลยค่ะใครให้เราไม่ได้ค่ะสติปัญญาเราต้องให้ตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้คุณแม่ก็เดินออกกำลังกายมาเพราะคุณแม่เองให้วินัยกับตัวเองว่าเดินเช้าเดินเย็นเท่าที่จะเดินได้นับก้าวก็ได้ประมาณสัก 29,000 ถ้าทำได้นะคะถ้าทำได้ก็จะดีถ้าทำไม่ได้ก็ดีกว่าที่จะไม่ทำเลยจะได้กี่ก้าวก็ได้แต่ว่า 29,000 ของเราเนี่ยก็ถือเป็นสถิติที่ผู้หญิงวัยหนึ่งควรจะต้องทำเพื่อตัวเองอยู่รอดและถ้าเราอยู่รอดและปลอดภัยเราก็จะช่วยทำให้สังคมของเราตรงนั้นเนี่ยไม่มีเราเป็นภาระและเมื่อเราไม่เป็นภาระกับใครสังคมตรงนั้นมันก็จะต่างคนต่างดูตัวเองแล้วมันก็จะเกิดความผาสุกและงดงามอันนี้ก็เป็นหนึ่งในยากของการทำงานทุกๆวันที่พยายามทำงานให้ได้เป็นปกติอยู่ให้ได้เป็นปกติไม่ว่าเราจะอยู่ในความป่วยไข้หรือเผชิญกับความป่วยไข้แต่ความเป็นปกติของเราจะทำให้เราเนี่ยทำให้สังคมตรงนั้นมันยังหายใจได้ลึกๆสังคมน่าอยู่นะคะสังคมก็น่าอยู่จริงๆถ้าสังคมตรงนี้ก็ต้องบอกว่าดอกไม้เล็กๆทำให้หุบเขานี้มีคุณค่าต้องใช้ว่ามีคุณค่าถ้ามองจากตรงเนี้ยจะเห็นทิวเนี่ยค่ะทั้งทิวเลยเนี่ยค่ะก็มีหลายต้นนะคะมีตั้งแต่พยุงเนี่ยคุณแม่เห็นพยุงนี่คือต้นพยุงต้นบาวบาบแล้วก็ทองอุไลปูไปก่อนเลยปูทองไปก่อนนึกถึงอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอยากได้วัดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจะซื้อวัดก็บอกว่าเอาเงินไปปูของเราเอาทองปูนะคะแล้วไม่ได้ซื้อด้วยเขาถวายด้วยนะคะแล้วก็เราก็ใช้สิ่งที่เขาถวายเนี่ยมาทำให้เกิดหุบเขาทองอุไรซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจก็คือเรารู้สึกได้ว่าเราได้เสียสละทำอะไรให้ใครได้บ้างอย่างน้อยการเสียสละนี้มันก็ยังทำให้โลกใบนี้มันยังน่าอยู่การฝึกตัวเองให้มีความถ่อมตัวนะคะแต่คุณค่าของความถ่อมตัวจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยอันนี้กิ่งเดียวอันนี้เป็นกิ่งเดียวแล้วจะฉีกออกไป2ไป3นะคะเป็น3กิ่งดูช่อนี้ทองอุไรช่อเดียวถ้าวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นแล้วเขาอาจจะใหญ่ชิดกันเราก็ตอนค่ะแล้วก็ปลูกต่อไปอีกทำทุกอย่างให้เป็น1ต้นงดงามส่งต่อไปอีกทั้งภูเขาเลยเคยได้ยินไหมคะที่มีผู้หญิงแก่คนหนึ่งเขาขึ้นรถไฟแล้วเขาก็หว่านเมล็ดดอกไม้ทุกวันเช้าเย็นไปแล้วก็หว่านกลับก็หว่านทำทุกวันคนก็ถามว่ายายทำอย่างนี้ทำไมยายก็บอกว่าก็หว่านดอกไม้เข้าไปในโลกใบนี้แล้วแกก็ตายไปพอแกตายไปเสร็จเชื่อไหมคะผู้ชายคนที่ถามยายได้คำตอบเลยเพราะว่าคนปลูกก็ตายไปแล้วแต่คนที่นั่งรถไฟในรุ่นต่อไปนะคะก็เห็นดอกไม้ที่บานทั้งเส้นทางเลยฉันใดก็ฉันนั้นค่ะไม่มีการลงทุนที่ขาดทุนบอกแล้วคนหนึ่งคนที่ลงทุนไว้อาจจะตายไปแล้วค่ะแต่การรับสิ่งที่ได้ประโยชน์จากหนึ่งคนที่ตายไปคือพวกเราทุกคนหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่รับมาเพื่อส่งต่อให้พวกเราคุณแม่ตายไปแล้วแต่ที่นี่ยังเป็นมรดกโลกอยู่นะคะที่นี่คือมรดกธรรมที่เราลงทุนร่วมกันไว้เป็นมรดกโลกค่ะเราก็จะเห็นต้นไม้ต้นนี้จะโดดเด่นในวันข้างหน้าค่ะถ้าเขาไม่ถูกทำลายไปก่อนเขาคือต้นงิ้วค่ะเห็นหนามเลยนะคะเราก็เพิ่งเห็นพอมันมีทองอุไลต้นนี้ก็ดูโดดเด่นไปด้วยเลยเป็นต้นไม้เดิมที่ไม่ได้ปลูกค่ะแล้วช่องนี้ก็เป็นช่องลมที่เรารู้เลยว่าต้นไม้มันไหวอยู่ด้วยแรงลมแล้วทองอุไรเนี่ยมันสู้มากเลยวันนี้คุณแม่ตรวจงานการปลูกทองอุไรโดยไปที่แมนดาราก็เห็นต้นนี้แหละค่ะเราเรียกว่าต้น
ทองอุไลที่เป็นมิกกี้เมาส์ก็บานสะพรั่งพรุ่งนี้เราจะไปเปิดตัวกันที่ลานแมนดาร่าเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่ว่าตรงไหนที่ปลูกต้นไม้ตรงนั้นก็จะมีไม้ที่ปลูกกำลังปลูกใจผู้คนอย่างไม่มีเงื่อนไขจะร้อนจะแล้งจะรู้สึกใครลดน้ำใครไม่ลดน้ำเดี๋ยวฟ้าก็ตกฝนก็ตกมาจากฟ้านะคะอันเนี้ยถ้าล้างจริงๆเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปนั่งได้ในตอนกลางวันก็จะร่มมากอันนี้เราก็เห็นเลยว่าใบไม้ที่ร่วงหล่นก็จะเป็นฮิวมัสตรงนี้ก็เดี๋ยวเด็กๆ เขาก็จะมาถอนหญ้าตรงเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันกบกุหลาบหมดแล้วนะคะแต่กุหลาบมันยังทำหน้าที่ของมันอยู่คือหมายความว่ามันยังอยู่ในหญ้านี่แหละค่ะเราถอนกันไม่ทันเลยมันเยอะมันใหญ่มันเยอะเราก็เลยใช้วิธีการคือตรงไหนทำก่อนแล้วก็หาภาคีเครือข่ายมากขึ้นแล้วก็ทำไล่ต่อๆกันมาสำหรับคุณแม่แล้วการถอนหญ้าคือถอนความรกชันนะคะอันนี้แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะสะอาดเพียงแต่ขอให้เราอาจจะต้องพาคณะแม่ชีมาช่วยทั้งตรงแมนดาร่าแล้วก็ตรงนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะต้องลงแขกให้กับเด็กๆ เข้าบ้างคือเด็กๆ เขาก็จะลงแขกไปเรื่อยๆกับพวกเราอยู่แล้วล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านของสถูปะที่เราจะเห็นว่าเวลาที่มีพายุนะคะเสียงดังมากเลยค่ะตรงนี้จะเสียงดังลมพัดแต่เวลาที่ลมสงบทุกอย่างก็จะสงบชีวิตมันเป็นไปตามอารมณ์ค่ะถ้าอารมณ์มันรุนแรงชีวิตก็จะมันต้องใช้คำว่าเป็นพิษอ่ะแต่ถ้าอารมณ์มากระทบเราสงบได้สงบท่ามกลางความสงบในท่ามกลางความไหวและใจยังรู้ตื่นนะคะมันจะกลายเป็นเราสงบสยบความเคลื่อนไหววันนี้สถูปะสงบนะคะมีลมมาแต่ว่าไม่แรงก็มองเห็นชัดแล้วว่าพวกเราผ่านความร้อนและเราก็อยากได้ลมตอนที่ร้อนน่ะพอตอนนี้มันทุกอย่างมันจะเรียบร้อยแล้วเรากลับบอกว่าโอ้ลมต้องอย่าพัดแต่ตอนแรกจำได้ไหมคะว่าเราร้อนเราอยากได้ลมเราลืมไปนี่เราอยู่กับปัจจุบันถ้าจะมีลมมาบ้างก็ให้สิ่งเนี้ยมันสอนเราว่าเรารู้ทันไหวใจเราตื่นส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นแมนดาร่านะคะที่จริง3องค์เนี่ยค่ะเป็นไตรที่ครบมากเลยเรามีสถูปะนะคะมีแมนดาร่าที่เป็นองค์บรอนแล้วก็มีพระพักของแมนดาร่าองค์ที่ยกขึ้นไปข้างบนสีขาวซึ่งสีขาวเนี่ยมาก่อนพอบอกสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าตรงเนี้ยคือหุบเขาโพธิสัตว์คือหุบเขาที่มีหัวใจแห่งการฉุดช่วยหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหุบเขาแห่งการฉุดช่วยเรามีทาราฟาร์มฟาร์มแห่งการฉุดช่วยฟาร์มแห่งชีวิตฟาร์มที่จะพาเราสมบูรณ์ได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเราเนี่ยมาจากโควิดคือหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่ตอนนี้เราพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นแล้วค่ะคณะแม่ชีที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นคณะแม่ชีที่บวชมาวันนี้ก็ถือว่าครบพรุ่งนี้ก็เป็นวันครบ1อาทิตย์นะคะวันนี้เราก็ได้สรุปประเมินการทำงานใน1อาทิตย์ที่เราปรับกระบวนการของการฝึกอบรม7วันได้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันค่ะก๊อกก๊อกก๊อกไม่ต้องหลบหรอกหลบไม่มิดตัวเท่ากับโอ่งกลมๆทีมค่ะทีมงานหลบหลบอ๋อเขาหลบตรงนี้นะคะวันนี้เราจะคุยกันมาลูกทาราฟาเป็นไงคะสนุกค่ะ
ถึงเวลาเก็บต้องมาเก็บเองเราจะได้กินสิ่งที่เราปลูกปลูกสิ่งที่เรากินกินสิ่งที่เราปลูกนะคะมันจะมีพืชชนิดหนึ่งแล้วมันก็จะติดที่ผิวเราเหนียวเหนียวเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่ามันสวยดีตอนที่มันไม่มาติดเสื้อผ้าเราเราก็ดูว่ามันสวยห่างๆแต่พอมาติดเสื้อผ้าเราเราบอกมันไม่สวยดูจิตเนาะมันอยู่ของมันเป็นต้นสวยดีพอมันเป็นคล้ายๆดอกเจ้าชู้อะติดเรามาเรารู้สึกเป็นประเด็นปัญหาอะมาคานเอาไปหน่อยสิเลขาสามชื่ออะไรนะจ๊ะ Buddhist name ให้การบ้านหนึ่งคืนมี Buddhist name ไหมหนึ่งคืนเป็นคนที่ไหนล่ะฮะได้ certificate บวชครั้งที่แล้วหรือยังจ๊ะมีไหมเออเดี๋ยวไปถามแม่อุสิมีไหมนะไปอ่าน Buddhist name มานะอ่ะคนบวชเก่าเนี่ยเขาจะได้ Buddhist มือเป็นไรอะลูกทำอะไรฮะไหนดูสิอ๋อลืมใส่ถุงมือเอาโชว์สิโชว์โหยใช้งานแรงงานเด็กหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สีหญ้าหรือว่าอะไรลูกสีหญ้าจ้ะเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บมากไม่ค่อยเจ็บมากอยู่บ้านทำไหมจ๊ะไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นที่บ้านอ๋อแล้วไม่ค่อยมีหญ้าแล้วกวาดบ้านไหมจ๊ะกวาดอยู่บ้านทำอะไรบ้างจ๊ะอยู่ที่นี่ทำอะไรให้คนอื่นตลอดอยู่ที่บ้านมีแต่ทำให้ตัวเองเคยเป็นนวดเท้าแม่ไหมเคยบางครั้งว้าวเท้าพ่อล่ะเท้าพ่อไม่เคยไม่เคยเท้าคุณชวดอายุ90ที่เป็นโควิดอยู่ตอนเนี้ยเป็นยังไงจ๊ะอ๋อแม่โทรมาบอกว่าใกล้หายแล้วแต่ยังไงก็ต้องรอดูอาการต่อไปจ้ะโอเคสวดมนต์ให้ไหมจ๊ะสวดจ้ะอ่ะเอานี่ไปทิ้งให้ยายนะโหเห็นเด็กเข้าไปถอนหญ้ากับพวกเราเหรอเข้าไปที่ทาราฟาร์มเหรอคะอ๋อหรือเขาทำอยู่กับตะวันถอนถอนหญ้าที่ไหนคะถอนหญ้าตรงแมนดาร่าอ๋อแมนดาร่าเมื่อกลางวันก่อนทานอาหารเพลยายไปที่แมนดาร่าดอกมิกกี้เมาส์ช่อใหญ่มากพรุ่งนี้เราค่อยไปสวดมนต์กันที่โน่นถ้าฝนไม่ตกก็ลองย้ายดูก็เป็นโอกาสวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องผ้ากาสีเราก็สอนกันนะคะตอนเช้านี้เราก็ลงสอนระหว่างความเข้าใจว่าอาหังการเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอาหังการเกิดขึ้นได้เพราะมันมีอวิชชาอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความทุกข์อาหังการก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความทุกข์ลองสังเกตนะคะอวิชชาอาหังการนะคะแล้วก็มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นสังเกตดูว่าอะไรที่มันขึ้นออ่างอกุศลเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นแหละให้สังเกตดูก่อนถ้าใครตามทันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาไอ้ออ่างเนี่ยออกไปไม่ใช่แค่ภาษาและพยัญชนะอัตถพยัญชนะความหมายแปลว่าอย่างไรมันก็ต้องสู่การปฏิบัติทีนี้ถ้าเราจะสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเมื่อใดที่เราแบบมันเหมือนพองตัวขึ้นใหญ่ขึ้นเช่นเรารู้สึกกับมันนานหน่อยเรารู้สึก
กับความสุขเวทนานี้นานหน่อยอหังการมันจะเกิดคือความสุขเล็กๆแล้วก็ละความเผลอเพลินตัวตนจะเล็กแต่ว่าความสุขจะใหญ่แต่ถ้าเผลอว่าตัวตนใหญ่เราปนเปื้อนตัวตนของเราเราต้องมีสุขเวทนามากๆคราวนี้พอตัวตนใหญ่ความสุขจะเล็กมันมีอยู่แค่นี้ลองสังเกตดูก่อนเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยหรือว่าได้ศีลในบทธรรมบทนี้ก็จะให้เป็นคนที่มีคุณภาพของชีวิตเหมือนผ้ากาสีที่มีคุณภาพของชีวิตสีไม่ตกสีงามผ้าเบาปราณีตไม่หยาบเหมือนผ้าเปลือกปอใครนุ่งห่มเข้าก็ไม่เจ็บเนื้อสีก็สวยความสุขมันเยอะๆแต่ว่ามันไม่ได้สวยเพื่อตัวมันแต่มันเป็นการเอาคุณภาพของชีวิตนั่นน่ะออกมาทำให้โลกใบนี้มีความงอกงามต่อไปที่ถ้าเปรียบกับพวกเราสมมติถ้าเราเป็นคนที่เราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนอ่ะไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าจะไปไหนงั้นเราก็ต้องกลับมาลงทุนที่ปัจจุบันก็จะเป็นคนที่หนึ่งไม่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดไม่พูดให้ร้ายใครไม่มีหน้าตาหงิกงอไม่เป็นคนเอาเปรียบใครอยู่ใกล้ก็ไม่เจ็บเนื้อใครอยู่ใกล้ก็ไม่ระแวงเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความระมัดระวังเป็นปกติของเราอย่างนี้พอไหวไหมอธิบายศีลในอีกมุมหนึ่งคือเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับคนหนึ่งคนที่แค่เป็นผู้อาศัยอะมาแล้วไปโลกนี้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเราแค่ผู้อาศัยเหมือนเธอมาที่เนี่ยเธอก็ทำงานหนักแต่เธอก็เป็นผู้อาศัยมาแล้วไปแต่ทิ้งอะไรไว้ทิ้งคุณค่าของคนที่มีศักยภาพในการที่จะรับใช้คนอื่นเป็นเมื่อเรารับใช้คนอื่นได้เราก็จะให้คนอื่นเป็นพอเราช่วยคนอื่นได้เราฉุดช่วยคนอื่นเป็นเรารอดลองไปสังเกตสิวันแรกกับวันนี้ต่างกันไหมล่ะความรู้สึกที่นั่งตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วอ่ะ9วันเราก็สึกกันแล้วอ่ะจริงไหมแต่เรารู้สึกไหมว่าเรามีความผูกพันกับสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันแล้วเรามักจะเจ็บปวดกับสิ่งไหนที่เราเข้าไปผูกพันว่าเป็นฉันสังเกตไหมเนี่ยสังเกตก่อนเออแปลกเนาะกิกกี้แปลกไหมลองอยู่แบบไม่มีอะไรเป็นของฉันแล้วทำหน้าที่ไปไม่รู้สึกต่ำต้อยไม่รู้สึกให้เห็นว่าเราก็มีหน้าที่ที่เราจะทำให้ตัวเองสงบถ้าเราสงบเราก็จะเข้าใจความไหวในบางขณะซึ่งมันก็มีได้มันมีได้ลูกอารมณ์มันมาเป็นขณะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจมันแต่เราสยบความไหวได้ด้วยสติเราสยบความไหวของอารมณ์ด้วยมีสติไม่ใช่ห้ามอารมณ์มันห้ามไม่ได้แต่มีอารมณ์มาแล้วก็เข้าไปอารมณ์แค่มาแล้วไปใจมันยังมีสติอารักขาจิตของเราให้สงบอยู่เราไม่ให้ความสำคัญกับอารมณ์กิกกี้ลองดูเราอาจจะพบก็ได้ว่าอะไรที่ว่าเคยยากในชีวิตของเดิมแค่เพียงไม่มีชั้นสิ่งเดิมง่ายกว่าเยอะงั้นอหังการจึงเป็นเรื่องที่ต้องไม่เพลินในอารมณ์ไม่เพลินกับเวทนาที่เป็นทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนาเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปเมื่อเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจของเราจะยังมั่นคงและเมื่อเราเห็นความมั่นคงเราก็จะเริ่มบริสุทธิ์ตั้งมั่นในขณะที่โลกมันไหวแต่ใจเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ด้วยกำลังของสัมมาสมาธิงั้นพอมันมีศีลเหมือนผ้ากาสีมันก็ง่ายต่อการมีสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาเปลี่ยนพลังงานใช้ปัจจุบันขณะอย่างมีอะไร
มีสติพอมีสติแล้วมันก็มีสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิสัมปชัญญะคืออะไรคือการละสิ่งที่มันเป็นอารมณ์นั้นๆแหละเราเรียกว่าสติสัมปชัญญะพอมันรู้ตัวทั่วพร้อมมันรู้เร็วรู้รอบในการที่จะละงั้นสติก็คือรู้ทันอารมณ์ละอารมณ์นั้นได้คือสัมปชัญญะนี่เข้าใจไหมเออถ้าเข้าใจก็ช่วยสาธุหน่อยนะมันก็ต้องถามเข้าใจไหมล่ะเพราะเธอก็นั่งนิ่งคุณแม่ก็ไม่รู้เธอเข้าใจปะแต่ก็รู้ว่าเออเธอก็ยังดีนะยังฟังเออเข้าใจก็สาธุอ่ะเดี๋ยวจะให้ใครสักคนหนึ่งลองพูดที่ตัวเองอยากพูดวันนี้เดี๋ยววันจันทร์ก็จะศึกแล้วใครอยากพูดเอาที่แบบไม่ต้องถูกบังคับใครอยากก็ได้ใครไม่อยากก็ได้ไม่ว่าเลยก็เมื่อกี้บอกเขาว่าเดี๋ยวมาฟังเขาซิว่า7วันเขาเป็นยังไงบ้าง7วันเพราะ7วันเนี่ยแหมเมื่อเช้านี้พูดทุกคนนะคะซาบซึ้งกินใจอันนี้ไม่ได้ประชดนะคะในฐานะของคนที่เป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางก็เออเข้าใจละเอาตัวรอดได้หน่อยเออไปลองฝึกต่ออ่ะมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมคะไม่มีไม่มีเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครดูบ้างเขาไม่ไว้ใจคนดูค่ะเอาคุณแม่สรุปรวมไหมเอาแม่อนุญาตสรุปรวมก็คือว่าศึกวันจันทร์นี่กี่คนนะจ๊ะเอา6คนจาก11เอา9แรกก่อนนะ9วันโดยภาพรวมก็คือเข้าใจความทุกข์มากขึ้นแล้วก็เริ่มมองเห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำแต่ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเวลาที่สติมันหย่อนมันจึงทำให้เราไม่รู้จะประคองชีวิตในช่วงที่เรามีอาหังการคือเนี่ยมันเป็นชั้นไอ้นี่ก็ของชั้นไอ้นี่คือจากภาคของชั้นไอ้นี่ก็ชั้นชั้นไม่ดีอย่างนี้ไอ้นี่ก็ทำไมถึงทำกับชั้นได้คนอื่นไม่ดีชั้นดีอย่างนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยมาบทเรียนกันใน7วันเนี่ยที่จะครบพรุ่งนี้คือวันที่27นะคะบท21วันที่27พรุ่งนี้28เนี่ยเสถียรธรรมสถานก็จะมีแบบใน1สัปดาห์ใน1เดือนใน1พรรษาใน1ปีเนี่ยมันจะเห็นการขัดเกลาความอหังการอหังการเนี่ยมันดูเหมือนมันใหญ่นะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่เพียงสิ่งที่มันฝังอยู่ในเนื้อมันเป็นสนิมแต่พอมันมีสนิมแล้วเราไม่เอาออกมันก็จะผุที่คุณแม่เคยเล่าว่าเก้าอี้หนึ่งอันเนี่ยแค่มีสนิมนิดเดียวเราไม่ขูดออกเนี่ยเก้าอี้ผุอะประมาณนั้นน่ะนั้นใจเราก็เหมือนกันพอมันมีอะไรอยู่พอมันตกตะกอนเราไม่หยิบออกตะกอนมันก็จะรวมไปเรื่อยๆมันก็จะมีตะกอนที่ใหญ่ขึ้นมันเหมือนนิ้วมันก็จะใหญ่ขึ้นก็จะอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่ากินน้ำที่มันมีไอ้แคลเซียมเยอะไปเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไปเพิ่มตะกอนแล้วก็พยายามที่จะขับตะกอนออกด้วยของเก่าก็เอาออกของใหม่ก็ไม่ให้มันดึงดูดมาเป็นก้อนโตเหมือนกันเลยลักษณะจะคล้ายๆกันคือถ้าเราเนี่ยเก็บอุปนิสัยตามส่งเอาไว้เรื่องเล็กๆน้อยๆขี้น้อยใจขี้ปรุงแต่งเอาตัวขึ้นขวางเนี่ยอหังการหมดเลยนั้นพอมันมีชั้นที่มันมีชั้นอยู่มันก็จะเริ่มสะสมความเป็นของชั้นพอมันเป็นของชั้นมันก็พองขึ้นก็พองขึ้นแล้วก็นำไปเปรียบเทียบทำไมชั้นใหญ่กับเขาทำไมชั้นเล็กกับเขาทำไมชั้นอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าโลกนี้มันไม่มีอหังการไม่มีชั้นมันก็จะไม่มีการเปรียบเทียบมันจะไม่นำมาซึ่งมานะหรือมานานุสัยที่มันสะสมเอาไว้คราวนี้มันก็ไม่มีการเขาเรียกว่าการสร้างกลุ่มทะเลาะกันเพราะว่าโลกนี้เราก็แค่ผู้อาศัยก็เหมือนผู้ที่บวชที่จะศึกก็ได้เห็นบางอย่างว่าการทำงานแล้วขัดเกลาเรื่องที่มันเคยกระทบกระทั่งด้วยตัวฉันด้วยของฉันมันถูกขัดเกลาด้วยการมีศีลขั้นมีศีลค่ะถ้ามีศีลเนี่ยมันจะขัดเกลาลองดูก่อนนะลองดูก่อน
เพราะฉะนั้นการมาบวชของเราเนี่ยพยายามย้ำเรื่องการมีวินัยมีวินัยในการขัดเกลาเมื่อเรามีวินัยในการขัดเกลาไม่เอาแล้วยิ่งเรามีวินัยที่เป็นก้าวเข้าไปอีกว่ามันไม่ต้องมีชั้นมันไม่ต้องมีกุฏิชั้นมันไม่ต้องมีที่นอนชั้นแต่มันมีวินัยว่าเราต้องทำความสะอาดในสิ่งที่เราเป็นผู้อาศัยที่มาแล้วไปเราจะเป็นอะไรคะเราจะเป็นคนที่ไม่เป็นภาระคนที่ทิ้งขยะหนึ่งเป็นวันนี้คุณแม่ก็เดินมาเตรียมเนี่ยเตรียมทำงานก็เห็นแม่ชีโอก็ต้องมีถุงดำเก็บขยะไปทั่วเลยคุณแม่บอกเอาไปสอนคนในสะใจดีเลยมีคนอยู่ไม่กี่คนที่กินตรงไหนทิ้งตรงนั้นแต่พวกเราเริ่มไม่เป็นแล้วไงใช่ไหมกินตรงไหนเก็บตรงนั้นมีอะไรคะมีศีลมีสำนึกนี่ไงคนมีศีลก็ไม่เป็นภาระเอาเรื่องแค่กินน้ำแล้วทิ้งขวดน้ำอ่ะวันนี้เก็บเนี่ยเก็บถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยทั้งภูเขาเราก็ต้องเก็บทั้งภูเขาจริงไหมแต่ถ้าเราสอนลงไปในคนหนึ่งคนและทุกคนมีวินัยของตัวเองภูเขานี้ก็สะอาดเหมือนเราเคยเดินเข้าไปในป่าไงแล้วพบอะไรคะถ้าเราไปเดินในป่าอเมริกาเขาจะเขียนเลยว่าไม่ให้เอาอะไรเข้าป่าเลยเห็นไหมคะขวดกระป๋องน้ำอัดลมถุงพลาสติกที่เอาอะไรไปกินเขาบอกว่าเอาเข้าไปไงเอากลับออกมาด้วยเห็นไหมเขาก็ไม่ต้องมีบุคลากรที่จะต้องไปเก็บขยะเพราะว่าเขาไม่เป็นอะไรคะไม่เป็นภาระไงมันศีลมันทำให้เราเป็นปกติไม่เป็นภาระถูกไหมเนี่ยค่ะเหมือนผ้ากาสีอ่ะไม่เหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งก็สากเจ็บอย่างนี้เข้าใจไหมเช่นเวลาการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจึงต้องมีบาดฐานแรกของการลดความเป็นอัตตาคือไม่ทำตัวยังกลางแล้วก็ทำให้คนอื่นเจ็บปวดเราก็เริ่มฝึกกันก็ทุกคนก็ให้คะแนนตัวเองได้เท่าที่ฟังพูดนะคะทุกคนก็แบบจากสะเทือนไหวเยอะก็สงบลงทีนี้ก็เหลือขั้นตอนต่อไปคือมันจะไม่ได้ง่ายแค่นี้นะคะมันจะค่อยๆเอาออกก็มีปัญญาการเอาออกพอมันถูกขยาวมันเริ่มสงบลงเห็นตะกอนตกลงมาข้างล่างน้ำที่ขุ่นมันแยกความใสกับความขุ่นเอาความขุ่นออกก็เหลือแต่ใสถูกขยาวอีกเท่าไหร่จะเช็คเท่าไหร่มันก็ไม่ขุ่นแล้วเพราะว่าไอ้ตัวความขุ่นมันถูกจัดการเอาออกด้วยปัญญามันก็มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาจัดการเราก็กลับสู่โหมดของความเป็นปกติจิตเดิมแท้ประพัสสรกิเลสจรมาที่หลังค่ะเราไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะค่ะตั้งแต่เปิดมาวันนี้ทำเวลาได้ดีนะคะคำถามทางบ้านค่ะอันนี้ให้คำถามทางบ้านก่อนคุณแม่จะตอบค่ะแนนป้าตุ๊กแล้วก็ปุ๊กกี้อยู่ในรายการด้วยเจ้าค่ะคุณยายนี่แฟนประจำอ๋อประตูวันนี้จัดสวนกระถางสอนเด็กว่าอีตัวที่เป็นนางเอกเนี่ยไม่ต้องเอาอยู่หน้านะคะเช่นมีทองอุไรเป็นพื้นสีเหลืองก็โอ้โหสีเหลืองมันจะโดดเด่นมันจะดึงสายตาของคนมาที่สีเหลืองเยอะพอเราเอามิกกี้เมาส์ไปวางกับทองอุไรมิกกี้เมาส์จะดูดอกเพราะทองอุไรเด่นแต่พอเอาแฮปปี้เนสไปวางแฮปปี้เนสมันหวานมันแหววของมันเลยนะคะแล้วมันก็ออกดอกมันก็ดูมีความอหังการเยอะคือมันใหญ่มากเราก็เลยบอกว่าเอ้ามิกกี้เมาส์เขาฉบับกระเป๋าย่อมย่อมแต่ไอ้สีทองเนี่ยย่อมกว่าเราก็พยายามเอาตัวที่เด่นที่สุดไปอยู่หลังเพื่อเปิดโอกาสไอ้ตัวที่อ่อนแอหรือว่ายังเล็กอยู่เนี่ยไปอยู่ข้างหน้าสรุปแล้วเราก็ได้ความลงตัวว่าโดดเด่นที่สุดก็คือ happiness เด่นที่สุดคือทองอุไรแล้วเขาจะสูงกว่าคนอื่น happiness ก็จะลองมาก็จะเป็นทองอุไร happiness แล้วก็ Mickey Mouse แล้วถึงจะเป็นสีทองพอจัดลำดับนี้ก็ไปอยู่กลมกลืนกับนีออนแล้วก็มีต้นไม้อื่นๆนะฮะเฟิร์นอะไรก็เดี๋ยวมาคราวหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าป้าตุ๊กจะ
ฝากอาหารมากับอาจารย์น้องสมก็ขอบพระคุณมากพอดีเลยแม่ครัวกำลังป่วยพอดีเลยดีว่าจะต้องเอาแม่ครัวจากเสถียรหนึ่งมาได้ซ้ำนะคะเนี่ยก็เลยมีเสบียงของป้าตุ๊กเกาะแล้วก็เจ็บป่วยได้ล่ะค่ะคนเราก็เนาะหุงข้าวคนกินเป็นร้อยคนนะวันละ2มื้อแบบแขนก็ล้าไปก็เดี๋ยวให้แม่ชีนกพักหน่อยก่อนแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวหาทางแก้ไขได้ขอบพระคุณสำหรับดอกไม้ของป้าตุ๊กกับอาหารที่จะฝากมาในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนแนนก็ถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างเด็กๆนะคะหวังว่าคือถ้ากลุ่มแนนมาก็จะเอาครัวมาตอนนี้ครัวของแนนก็ต้องปรับเป็นอาหารที่มีความเป็นด่างมากกว่าเป็นกรดเพื่อให้ทุกคนแข็งแรงนะคะอันนี้ก็ฝากความรักไปดูแลเด็กๆของเราด้วยนะคะให้เขาแข็งแรงดีวันไหนโลกเปิดแล้วก็ค่อยมานะคะมีหญ้าให้รอตัดเยอะเลยลูกทั้งหุบเลยค่ะทั้งหุบหน้านี้นะคะเดินไปไหนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มแบบส่งเข้ามาเป็นกองทัพเลยปุ๊บๆๆเสร็จเลยส่วนปุ๊กกี้ดีมากเลยปุ๊กกี้มีวินัยมากเลยลูกที่เข้ามาได้เป็นความชื่นใจนะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวพี่จอยเขาจะส่งงานไปให้ไม่นานเกินอาทิตย์หน้าได้แล้วก็ดำเนินการตามเป้าหมายนะคะพี่ติ่งเข้ามายังไม่เห็นพี่ติ่งติดธุระเหรอยังไม่เห็นจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่ติ๋งเข้ามาแล้วบอกด้วยจ้ะต่อไปจากป้าตุ๊กเจ้าค่ะป้าตุ๊กตอบส่งข้อความมาทองอุไรโตไวมากๆด้วยดินดีปุ๋ยดีน้ำดีและเสียงสวดมนต์เช้าค่ำเจ้าค่ะสาธุกับเสียงสวดมนต์ค่ะเสียงสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คนสวดก็ดีคนสวดเนี่ยสวดมนต์เนี่ยเป็นมรรคเลยสวดมนต์เนี่ยเป็นหนทางในการพ้นทุกข์เพราะเป็นทั้งปัญญาคือสวดแล้วจับประเด็นได้ปัญญาวันนี้สวดอะไรจ๊ะโพชฌงค์จ้ะค่ะอ๋อสวดโพชฌงค์ก็เยียวยาบรรดาผู้ป่วยทั้งหลายในโลกนี้ด้วยนะคะคือการสวดมนต์เป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วก็เป็นศีลขณะที่สวดมนต์เราก็ไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็เป็นสมาธิจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจึงเป็นทั้งปัญญาศีลและสมาธิเป็นมรรคภาวนาให้พ้นอะไรคะพ้นทุกข์ค่ะป้าตุ๊กเสียงสวดมนต์ที่ตรงไหนเนี่ยนะคุณแม่ว่ามันเป็นอะไรที่ต้นไม้รู้เรื่องต้นไม้ก็มีลูกเทวดารู้เรื่องเทวดาก็ฟังธรรมส่วนดอกไม้บานที่เนี่ยคงเป็นเพราะอากาศมันสวิงเวลาอากาศสวิงคุณแม่ยังปวดหัวเลยนะเป็นไหมเดี๋ยวก็ร้อนมากอยู่ๆฝนตกฝนวิ่งมาแล้วผึบ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 อ้าวหายไปอีกแล้วฝนแล้วก็ร้อนต่อเงี้ยค่ะแต่วันนี้รู้สึกอากาศไม่มีแดดเลยน้ำก็เลยยังอยู่ในดินเยอะเราไม่ต้องใช้สปริงเกอร์ค่ะก็วันนี้ก็ลดต้นไม้ด้วยเสียงสดมนค่ะมีคำถามจากทางบ้านค่ะจากคุณแอปเปิลเจ้าค่ะลูกมีสติรู้อารมณ์แต่ไม่รู้ว่าจะละอารมณ์โดยใช้สติสัมปชัญญะอย่างไรเจ้าค่ะคือสติเนี่ยคือรู้ทันอารมณ์แต่การฝึกคือสติอย่างเดียวก็เป็นกุญแจดอกแรกอะแต่มันต้องก้าวต่อไปคือเห็นอารมณ์มามันไหวก็รู้ทันไหวอีกก็รู้ทันอาการเลยมีการกระทบรู้กระทบรู้ลมหายใจรู้ผัสสะพอมันเห็นการกระทบมันจะมีเวทนาคือความรู้สึกมันจะมีอยู่3ความรู้สึกก็คือ1สุขทุกข์แล้วก็เฉยๆเนี่ยค่ะเราต้องจะเอ๋และบายๆกับไอ้3ความรู้สึกนี้เร็วๆจะเอ๋เห็นมันเลยแต่ไม่เปิดเข้ามาไว้ในใจมันก็มาแล้วไปมันก็เริ่มเข้าสู่การละวางการเผลอเพลินบรรเทาสิ่งที่มันจะเอาชนะต่อสู้อันนี้มันเป็นอาหารการมันเป็นแล้วถ้าไม่รู้ทันเวทนาอาหารการมาเลยกระทบเนี่ยยังไม่มีนะกระทบมันเป็นแอคของธรรมดาคือโลกมันต้องกระทบอยู่แล้วผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมีอารมณ์ที่ใจรู้ทันอารมณ์รู้ทันไหวใจตื่นลดความอาหารการมะมังการมานานุสัยจะไม่มีอุปกิเลสจะไม่มาอันนี้ผ่านค่ะต้องฝึกรู้ทันก็ต้องรู้โปรเซสของมันก่อนค่ะตัดตรง
บรรเทาความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาค่ะสั้นๆถ้าสั้นๆขนาดที่เรียกว่ามาแล้วไปมาแล้วไปอย่างนี้ค่ะมันจะก้าวเข้าสู่ราคะน้อยโทสะน้อยโมหะน้อยมีศีลบริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิอหังการไม่มีวิจิกิจฉาไม่มาสงสัยไม่มีแล้วก็ศีลัพพตปรามาสยึดจิตอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายทื่อๆไม่มาอันนี้ก็ก้าวข้ามโคตรภูไปเป็นโสดาบันค่ะเป็นอริยบุคคลเบื้องต่ำจากป้าตุ๊กสื่อสารกลับมานะเจ้าคะบอกว่าคุณแม่สอนทำผ่านต้นดอกไม้ส่วนแนนบอกว่าหายดีแล้วทีมจะกลับมาตัดหญ้าให้เหมือนเดิมค่ะเจ้าค่ะดีดีแล้วล่ะดีแล้วนะไม่ใช่ดีแล้วเพราะว่าหายแล้วจะมาตัดหญ้าดีแล้วล่ะแนนจะได้ไม่ไปอยู่ทะเลบ่อยตอนนี้จะอยู่กับลูกน้องนั่นแหละเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดนะได้ข่าวว่ากุหลาบก็บานรับพวกเราอยู่ไม่ใช่เหรออืมจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาวันอาทิตย์จะทำลิฟต์บาร์มแล้วนะตอนนี้ได้ตลับมาบ้างแล้วเขาก็เริ่มว่าจะนิมนต์แม่ชีสวดชยันโตตอนทำลิฟต์บาร์มเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นพิธีกรรมไปไหมเนี่ยแม่ชีอู้ว่าไงจ๊ะได้เจ้าค่ะฮะสวดมนต์ไหมชยันโตหน่อยไหมก็ทำลิฟต์บาร์มล็อตที่หนึ่งอะได้เจ้าค่ะขอเชิญทุกคนเข้ารายการนะคะเสกบาปเอาไปใช้กันเองที่บ้านเวลาทาปุ๊บคุณแม่สอนว่าอย่าปากหมาอย่าปากหมาดีมากเลยอย่าไปนินทาใครคุณแม่สอนว่าอย่าไปนินทาใครโอ้ไอ้นี่ก็แสดงว่าเริ่มมีศีลสัมมาวาจาศีลในอริยมรรคเริ่มมาแล้วถ้าศีลในอริยมรรคมาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันมาเองอะค่ะจ้ะมีคำถามจากทางบ้านเจ้าค่ะบอกว่าคุณยายเจ้าคะทำยังไงดีกับความกลัวที่มันยังคงวนๆอยู่เมื่อเราต้องผ่านจุดที่เราคิดว่ามันหายกลัวแล้วให้ได้อะเจ้าคะมันคิดไม่ได้สิความกลัวเนี่ยมันต้องเห็นอย่างนี้เลยเช่นกลัวผีตรงไหนที่เคยกลัวผียืนอยู่ตรงนั้นแหละอย่าถอยเลยนะยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อยก็นั่งแต่อยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงนั้นให้มันเห็นเลยว่าอยู่ตรงนั้นแล้วผีไม่มีอ่ะนั่นแหละจะหายกลัวอย่าหลับตาอยู่กับความมืดโลกมันยิ่งมืดก็นั่งไว้จนกระทั่งเรารู้เลยว่าเราจะมีแสงสว่างอยู่ในตัวเราและไอ้สิ่งที่กลัวเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากความอหังการในฝ่ายอวิชชานั่นแหละอ้าวอหังการมันคือมันมีฉันกลัวฉันกลัวฉันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าของฉันก็กลัวขยายออกไปอย่างนี้ค่ะอันนี้สมมุติว่าเข้าใจเรื่องที่สอนมาแล้วนี่เขาสอนกันทั้งวันนะบ้านนี้อันนี้ตอบแบบฉบับแรปให้พวกเราเพราะมันฟังมาเมื่อเช้าก็ฟังคุณแม่เรื่องเธอเข้าใจไหมล่ะเธอกระสาทุ่ยกับความกลัวของเธอสิไม่มาน่ะจ้าบอกแล้วว่าในสุ่มต้องลงการปฏิบัติน่ะต้องมีมรรคภาวนาน่ะจ้าค่ะจากลูกศิษย์รุ่น509พี่นวลน่ะเจ้าค่ะกลับธรรมสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะวันนี้ศิษย์รุ่น509สั่งผลิตภัณฑ์ตาราฟาร์มเจ้าค่ะโอ้ขอบใจเรียนอะไรเงี้ยพี่นวลเนี่ยเขาเป็นคนรุ่น509แบบตอนบวชเนี่ยฝนตกไม่เปียกกันนะรุ่นเนี้ย500อ่ะบวชถวายในหลวงอ่ะเสถียรหนึ่งเนี่ยคาข้ามไปด้วยคนโอ้ยบวช500คนก็สัก 2,000 อย่างเงี้ยค่ะแน่นไปหมดเลยแต่ก็รักกันดีนะรุ่นนี้นะแป้งล่ำเป็นยังไงอ่ะพ่อของสามีแป้งล่ำเป็นยังไงเรื่องโควิดแป้งล่ำส่งข่าวมานะยายก็พวกเราภาวนาให้พี่นวลขอบใจมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสั่งผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มไปมอบเป็นของขวัญกันไปถวายพระได้ด้วยนะชาเนี่ยเพราะว่ามันเนเจอร์มากที่สำคัญก็คือแม่ชีเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะมันเงินบริจาคมันก็หายไปเลยมันก็ทุกอย่างก็หายไปเงินมันหายไปแต่ปรากฏว่าความสามารถมันมากขึ้นพอความสามารถมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยพึ่งตัวเองต่อไปแล้วเราก็ยังเชื่อว่าเราจะยังทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะทาราฟาร์มเนี่ยเอากลับมาสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เลยนะจ๊ะฉะนั้นเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ไม่ชีแหม่มก็ทั้งลดแลกแจกแถมเลยตอนนี้ใช้อาการประมาณว่าทำโปรโมชั่นลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะแล้วจาก
10ดอกก็ขึ้นไปเป็น30ดอกก็ทุกคนก็ใช้มันเป็นเภสัชคิรานปัจจัยเป็นเภสัชบริหารเป็นเหมือนเราดูแลสุขภาพกันป้องกันไว้ก่อนแต่คุณแม่ก็ขอยืนยันนะคะว่าคุณแม่ก็ตัดกุหลาบสดเนี่ยทุกวันเลยของคุณแม่แก้วหนึ่งเจ็ดดอกเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพคุณแม่ดีขึ้นแล้วคุณแม่ทดแล้วแล้วคุณแม่ก็บอกเลยว่าถ้าเราจะบอกว่าสิ่งไหนดีเราก็ต้องลองดูก่อนเช่นเรารู้ว่าการบรรลุธรรมเป็นเรื่องที่ดีเราก็ต้องเข้าถึงการบรรลุธรรมให้ได้ก็เหมือนกันเราถึงจะส่งต่อได้ก็ขอบคุณมากที่จริงแค่คนที่เคยบวชในเสถียรน่ะสัก 2-3 พันคนเป็นลูกค้าประจำเนี่ยแม่ชีแหม่มนะแฮปปี้ตายเลยนะทุกวันเนี่ยส่งวันละสัก10กล่องไหมใครเป็นใครเข้าไปช่วยใส่กล่องเข้าบ้างอ๋อพวกใหม่ไม่เคยถูกใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเลยนะฮะเขายังไม่ไว้ใจเธอยังไม่14วันโปรดักต์เขาคลีนมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสร้างห้องที่ใครอยากเห็นว่าเขาผลิตยังไงก็ไปยืนดูก็อยู่ในห้องกระจกก็ลูกศิษย์ที่ธรรมชาติบำบัดคุณหมีก็ให้กระจกมา49แผ่นเดี๋ยวก็จะให้วิศวะเพื่อนจอยเนี่ยค่ะคำนวณแล้วก็ตั้งอยู่ข้างหน้าเลยเวลามันเดินทางเข้าออกส่งออกก็ไม่ต้องมาใช้คาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในหุบเขาเลยหุบเขาก็จะมีรถที่เป็นโซล่าคือเราหวังว่าที่เนี่ยพลังงานจะเป็นศูนย์นะและอากาศจะดีก็เนี่ยหายใจอากาศดีไหมคะดีมากดีมากเลยอะเราไม่นึกถึงกรุงเทพเลยเนาะคนกรุงเทพต้องรู้จักนะจ๊ะคุณแม่เนี่ยอยู่ต้นลมสุดคุณแม่ไม่ได้ใส่แมสไม่ใช่หมายว่าคุณแม่จะประมาทนะจ๊ะเวลาที่คุณแม่ตรวจงานคุณแม่ใส่แมสเพราะมันต้องสั่งงานแต่เวลาสวดมนต์ก็อาศัยว่าบรรดาลูกๆเหล่านี้เขาก็คลีนแล้วสะอาดแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีจ้ะก็ติ่งมาแล้วนะเจ้าค่ะอยู่ในรายการแล้วเจ้าค่ะอ้าวเราสาธุให้ป้าติ่งสาธุที่จริงเมื่อวานนี้เรียกพี่ติ่งเธอเรียกพี่ติ่งป้าตุ๊กพี่ติ่งพี่ติ่งอย่าเรียกป้านะไม่ได้นะพี่ติ่งฉันเนี่ยเวลาที่แต่งตัวขึ้นมาแล้วก็เธอจะรู้เธอจะรู้ว่าเวลาสาวสังคมพี่ติ๋งเขาจะมีข้ออ้างกับคุณแม่นะติ๋งก็แค่ไม่ไปซื้อไอ้นี่สัก 2-3 ชิ้นก็บอกคุณแม่ว่าโอเคโอเคเข้าใจหรือก็จะบอกว่าบางทีมันก็ต้องไปแบบเหมือนไปปลดปล่อยอ่ะเขาจะเป็นเหมือนช้อปปิ้งบำบัดนะใช่ไหมพี่ติ๋งใช่ไหมเรียกคำว่าอะไรนะพี่ติ๋งแล้วตอนนี้ยังไปอยู่เปล่าล่ะไม่ไปแล้วโควิดไม่ไปมีคนแบบพี่ติ๋งจะใส่ชุดขาวจะบวชบอกให้ซื้อแบรนด์อะไรก็ไม่รู้สีขาวมาใส่พี่ติ๋งฉันกำลังจะบวชไม่มีแบรนด์แล้วจะมีบูดิสต์เนมอยู่แล้วเนี่ยก็ขำดีก็อนุโมทนานะลูกเพราะว่าพี่ติ๋งโอนสตังค์เข้ามาแล้ว1ล้านบาทนะคะสาธุไปด้วยกันก็เห็นคุณแม่ทำอะไรมากมายก็ตั้งแต่ห้องน้ำกุหลาบแล้วก็อื่นๆที่คุณแม่เห็นเหมาะสมเดี๋ยวคุณแม่ก็จะใช้ปัญญาดูว่าพี่ติ๋งควรจะตรงไหนอย่างไรช่วยกันแล้วพวกเราก็แชร์กันทำไมถึงต้องแชร์กันเพราะว่ามันจะได้ลดความเป็นความคือคุณแม่ถูกสอนว่าคุณหนูบางเรื่องเนี่ยเราเปิดโอกาสให้คนทุกคนเนี่ยเข้ามารวมเหมือนเราหล่อพระอริยะธาราเนี่ยเราอย่าเมาเราให้คนอื่นเข้ามารวมเพราะมันจะมีความระลึกถึงกันในการเสียสละร่วมกันพี่ติ๋งก็เห็นเมื่อวานนี้คุณแม่เดินชี้ห้องน้ำไม่รู้นะคุณแม่ก็เดาอ่ะนะแล้วเดินชี้ห้องน้ำตรงองค์ดำแต่ห้องน้ำที่องค์ดำมันก็หลายสตางค์จริงๆเพราะเนื่องจากว่ามัน10ห้องมันไม่ใช่ห้องเดียวแล้วก็ห้องน้ำที่ทาราฟาร์มอันนี้พี่ติ๋งเขาขอเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วไม่เคยสร้างให้เขาแล้วก็ยังมีที่พักของแม่ชีซึ่งตอนนี้แม่ชีก็เข้าพักแล้วก็จะมีแม่ชีเล่าให้ฟังว่าเอาสตางค์ไปทำอะไรบ้างนะจ๊ะก็แม่ชีตะวันอย่างเงี้ยผู้หญิงอึดถึกทำงานเป็นอากาลิโกไม่มีวันไม่มีเวลาทำอึดแม่ชีกิฟต์นะคะแล้วก็มีบ
ันนี้แม่ชีที่ป่วยอะค่ะก็เลยกลายเป็นให้เป็นที่แบบสำหรับแม่ชีที่ป่วยไข้ดูแลแม่ชีอะไรนะที่ทำกับข้าวเอาแม่ชีนกแม่ชีนกชาไปข้างเลยนะไอ้ผัดเนี่ยผัดมีก็เลยดูก็เลยกลายเป็นห้องไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยก็เลยแล้วก็มีแบบดูแลผู้ป่วยนอกนั้นพวกใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่อาคารไอซ์วอลซึ่งพี่ติ่งป้าตุ๊กคุณกุ้งเนี่ยค่ะก็ช่วยกันสร้างซึ่งอันนั้นหลายตังค์นะอันนั้นน่ะอยู่ไป30ปีได้เลยนั่นน่ะอาคารนั้นน่ะค่ะก็คือพี่ติ่งอยากให้เรามีหลังคาส่วนพวกที่อยู่เต็นท์พวกที่อยู่เต็นท์สมชายรับเหมาฮะเดี๋ยวสมชายรับเหมาหลังละที่แบบมันเป็นคล้ายๆหมู่บ้านปาปากะยออันนี้ก็ให้อยู่หลังละคนสำหรับคนที่อยู่กับเรานานแล้วก็อยากมีกายวิเวกอันนี้ก็สมชายก็อาจจะทำขึ้นมาอีกประมาณสักของกลุ่มสะใจดีเขาก็ล่อยหลอไปแล้วล่อยหลอคือหมายถึงว่ามันก็เริ่มผุพังเพราะว่ามันก็ปีกว่าแล้วตอนนั้นยังก็ไม่ได้ใช้เหล็กก็ใช้ไม้ไผ่นะคะก็อีกประมาณสัก20ห้องของเขาเนี่ยประมาณสัก9หรือ10แล้วก็จะทำให้แม่ชีอีกตามพื้นที่ที่มีอีกสัก9หรือ10ก็จะได้ขยายกระจายก็เป็นรั้วด้วยก็สะใจดีก็มาเป็นรั้วเลยคณะแม่ชีก็ถูกโอบไว้เด็กๆปะปาก็ยอก็เป็นไข่แดงตามสภาพของพื้นที่ก็พี่ติ่งจะเป็นประโยชน์มากเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินบริจาค ก็น้อยอาหารการกินก็ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตก็พยายามก็หวังว่าพวกเราก็จะบริหารจัดการสิ่งที่ถวายมาเนี่ยให้เหมาะกับกาละตามฤดูกาลที่เราสามารถที่จะเอาพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยช่วยผู้หญิงให้มีสติผู้หญิงต้องมีสติคุณแม่ก็ลงสอนและสติก็จะเป็นเกาะป้องกันชีวิตเราแล้วเราก็ค่อยๆดูถ้าผู้หญิงในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ทะเลาะกันเลยลดความอาหังการมะมังการได้ในพรรษานี้คุณแม่ว่าเขาก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะป้าตุ๊กถึงได้แบบชื่นชมมองเห็นภาพของดอกไม้ที่งามอย่างหอมทวนลมนะคะแล้วพวกเราก็มีความสุขมากขึ้นเพราะอาหังการมันรถคือคุณจะใหญ่มาจากไหนในที่สุดคุณก็ต้องเอาอัตตาออกละตัณหาได้ถ้าคุณละตัณหาได้ไม่เกิดอุปทานไม่มีภพชาติแห่งทุกข์มันก็แสดงให้เห็นว่าคุณอหังการไม่มีคือมันลดอหังการมะมังการมานะมานานุสัยไม่มีสังโยชน์ถอนได้3อันแรกเลยก็คือมันมีความเป็นผู้ถือดีว่ามันมีชั้นมีของชั้นเนี่ยอหังการมันถูกกำราบแล้วในสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดใน3ข้อแรกสงสัยในพระรัตนตรัยไม่มีแล้วเรารู้ละกฎแห่งกรรมมีจริงเราไม่ศีลัพพตะประมาทไม่ทำอย่างไม่เข้าใจทำเหมือนหินทับหญ้าตามๆกันพอเอาหินออกหญ้า ก็งอกมันดูเหมือนสงบนะคะมาบวชเนี่ยเหมือนสงบแต่จริงมันแค่ตกตะกอนเราต้องมีปัญญาดึงออกไม่งั้นมันจะงอกขึ้นมาอีกอันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเราจะก้าวโสดาบันเนี่ยจะเป็นอีกเกิดอีกสัก7ชาติใช่ไหมคะถ้าเราจะไปถึงสกิทาคามันก็ลดอีก2อันก็คือกามลูคะกับอะไรคะปฏิคะก็คือละราคะแล้วก็บรรเทาโทสะถ้าขยับไปอีกอนาคามีก็ต้องละสิ้นเชิงเลยในสังโยชน์5แล้วจากนั้นก็เดินทางต่อไปเข้าใจเรื่องรูปฌานอรูปฌานอันเนี้ยก็เดี๋ยวพอวันพระหน้าคุณแม่ก็จะขึ้นชาร์ตเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนก็บันทึกแล้วก็เอากลับไปดูคราวนี้ก็ไปปฏิบัติโดยมีสิ่งที่มันถูกต้องจะได้ไม่ศีลัพพตะปรามาสไม่ปฏิบัติแบบงมงายเราก็รอดเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ถวายมาจะเป็น1บาท10บาทหรืออาจจะไม่ได้ให้ปัจจัยเลยแต่ให้พลังงานให้เวลาให้ความสามัคคีมีค่ามากความสามัคคีเป็นกตัญญูที่สูงสุดถ้ารักคุณแม่กตัญญูกับคุณแม่อย่าไปทะเลาะ กับใครอย่าเอาตัวเองมีอหังการใหญ่ๆแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยแหละทุกข์ไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนเห็นลูกศิษย์ทุกข์แล้วจะมีความสุขหรอกค่ะเป็นห่วงไม่ทุกข์ด้วยแต่เป็นห่วงฉะนั้นพวกเราก็ขอบคุณนะคะ
เดี๋ยววันอาทิตย์เขาจะทำบาร์พี่ติ๋งเนี่ยเป็นคนแบบประมูลบาร์มาคนแรกแล้วก็ป้าตุ๊กนะคะซื้อเขาเรียกอะไรแพ็กเกจจิ้งใช่ไหมที่ใช้ไม้ตาลนะเนาะแล้วก็แนนนะคะคือตอนนี้เราก็ต้องให้กำลังใจแนนหน่อยแนนก็เป็นคนจิตใจดีมีใจโพธิสัตว์คิดจะให้อยู่แล้วคุณแม่ว่าทุกคนมีพลังอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณที่ระลึกถึงคุณแม่รักกันอยู่ห่างกันก่อนนะจ๊ะตอนนี้อย่าเพิ่งแต่เดี๋ยวพอบ้านเปิดแล้วนะวัคซีนได้กันครบแล้วพ่อคุณแม่ไม่ได้ตามวัคซีนก็ต้องวัคซีนหมูเหนียวแน่นหน่อยตอนนี้จ้ะเป็นปัญหาทุกข์นะคะจากคุณจัสมินเจ้าค่ะคุณยายอยากเรียนถามคุณยายจ๋าเจ้าค่ะเวลาโดนใครว่าเรื่องซ้ำๆที่เราทำผิดเพียงครั้งเดียวเราจะมีวิธีการจัดการความคิดเราอย่างไรคะตอนนี้รู้สึกทุกข์ค่ะเราทุกข์เพราะเขาว่าซ้ำหรือว่าเราทุกข์เพราะอัตตาเราใหญ่คุณจัสมินก็ต้องตอบว่าเออเราทุกข์เพราะเราคิดเพราะเราคิดยังไงอัตตาเรามันก็จะใหญ่ไปตามความคิดถ้าคิดถูกต้องตัวตนจะเล็กเพราะฉะนั้นเราอาจจะผิดครั้งเดียวอันนี้ฟังไว้นะคนที่ชอบจ้ำจี้จ้ำชัยด่าคนที่ผิดเขาครั้งเดียวแล้วเรายังว่าเขาซ้ำๆเนี่ยเขาจะเริ่มลงลึกเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกตัวแล้วเขาจะแก้ไขแล้วเราให้อภัยเขาได้แล้วก็จับถูกดีไหมคะอย่าจับผิดทีนี้ถ้าเราไปคุยกับคนอื่นไม่ได้ต้องคุยกับคุณจัสมินคุณจัสมินก็ต้องรู้ว่าไอ้การคิดแล้วเรารู้สึกทุกข์เราวนเนี่ยแสดงว่าเรากำลังคิดผิดเราก็มามีลมหายใจแห่งสติเตรียมจิตก่อนคิดมันจะได้หลุดอันนี้เราไม่ได้ทุกข์เพราะเขาเขาก็ยังพูดซ้ำอยู่เพราะเขามีอุปนิสัยที่จะต้องซ้ำแต่เราสดซ้ำแล้วสดค่ะครูแอมอยู่ในรายการด้วยเจ้าค่ะบอกว่าพี่ติ่งก็มาช่วยทำบุญกับแอมร่วมสร้างห้องความดันลบให้กับหลวงพี่โกหรือพระจิตด้วยเจ้าค่ะหลวงพี่โกหรือพระจิตก็จะเป็นพระที่ทำงานเรื่องพาราทีฟแคร์ตอนนี้ก็ไปช่วยกลุ่มที่ทำให้พวกเรารู้ว่าเขาเรียกอะไรคะพักที่พักสนามเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์บางอย่างที่จะทำให้ปลอดภัยก็อนุโมทนากับพี่ติ๋งนะคะก็ที่จริงแล้วว่าใครทำอยู่ตรงไหนมันก็ถึงกันหมดแล้วค่ะมันเป็นครอบครัวแห่งการสละความเห็นแก่ตัวออกไปใครเหมาะกับอะไรตรงไหนอย่างไรใครจะทำงานไปตั้งรับใครจะทำงานเชิงรุกใครจะทำงานในขณะนั้นซึ่งอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของปัจจัยแต่ว่ามีแรงอย่างแอมเนี่ยเขามีแรงไปสอนการเต้นใช่ไหมเขาสอนพวกเราเรื่องการเต้นใช่ไหมเรื่องการออกเสียงใช่ไหมก็ช่วยกันทำให้ทุกอย่างมันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็น mindfulness family ก็อนุโมทนาจ้ะเข้าไปแล้วแสดงว่าหมดแล้วเหลืออีก2นาทีสวดมนต์ค่ะวันนี้โพชฌงค์ไม่ยาวไม่มีใครแล้วใช่ไหมคะเศรษฐีหลับไปแล้วได้อีก2นาทีจ้ะการประเมินจากผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตาลาฟาร์มค่ะบอกว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยละเอียดสวยงามแล้วก็คือดีมากๆเจ้าค่ะก็เห็นเขาก็หากันนะคุณแม่เนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดก็อนุโมทนากับแม่ชีแหม่มแล้วก็คณะทำงานก็มีแม่ชีบิวแม่ชีทิพย์แม่ชีบิวเบลวิออนเหมียวเหมียวเบลวิออนแม่ชีเหมียวแม่ชีเบลเบลไม่ใช่แม่ชีวิวแม่ชีวิวนับไข่เก็บไข่ก็จอยอย่างเงี้ยค่ะพี่เสรีก็ช่วยกันคิดค่ะอุก็พยายามกันอยู่ก็ตอนนี้เรากำลังเขาเรียกว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะนั้นการตอบกลับมาก็เป็นกำลังใจกับคณะทำงานมากนะคะเช่นคนใช้สบู่ก็บอกว่าสบู่ดีเขาก็จะได้รู้ว่าสูตรนี้เขาดีพี่หมอนุ้ยก็ได้กำลังใจไปเพราะว่าเป็นหมอที่ทำผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็ใช้บาล์มเขาอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะว่าปากเราแห้งและที่สำคัญคือมันเพียวมันไม่มีสีมันอาจจะมีกลิ่นกุหลาบที่เราก็กินชาเนี่ยเล็กน้อยเพราะที่นี่มันมีกุหลาบเป็นเบสใหญ่ของเราอยู่ค่ะก็ขอบคุณนะคะอยากให้อุดหนุนมาเยอะๆเพราะว่ามันจะทำให้
ทาราฟาร์มเนี่ยมันคุยได้ว่าเราเป็นโซเชียลอินโนเวชันการพึ่งตัวเองได้จริงๆค่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นค่ะมันจะมาขอบริจาค กันอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้คุณแม่ตายไปเนี่ยคนจะบริจาคให้พวกเธอไหมเนี่ยต้องถามพี่ติ่งก่อนพี่ติ่งบริจาคไหมถ้าคุณแม่ตายไปพี่ติ่งบอกคุณแม่อย่าตายประตูขอให้ธาตุขันประตูเนี่ยจะแบบขอให้ธาตุขันของคุณแม่เนี่ยแข็งแรงยืนยาวฉะนั้นคุณแม่ก็แข็งแรงค่ะแข็งแรงมากเจ้าค่ะมีอีก2ข้อความนะเจ้าค่ะจากแนน1แล้วก็ปุ๊กกี้1เจ้าค่ะปุ๊กกี้บอกว่ากับคุณแม่รักคุณแม่นะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากแล้วก็ขอให้คุณแม่รักษาสุขภาพกรุงเทพฝนตกแต่1กันยานี้เขาจะคลายล็อกพื้นที่สีแดงเข้มแล้วเจ้าค่ะปุ๊กกี้เป็นสปายเหรอลูก ล็อกสีแดงเข้มหมายความว่าไงปลดล็อกเจ้าค่ะหมายความว่าเคอร์ฟิวไม่ไม่ใช่เคอร์ฟิวคลายล็อกแล้วปฏิบัติได้เหรอเปิดเสถียรหนึ่งได้เลยเหรอปุ๊กกี้เปิดได้ป่ะจะได้ตั้งรับหรือว่าเขาต้องบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็อยู่กันเลยห้องละคนเพื่อที่จะได้แบบปลอดภัยเพราะว่าคนก็ทุกข์เยอะนะถ้าปลดล็อกเร็วๆล่ะยายจะช่วยได้เร็วเลยนะเรามีธรรมาสมไว้อะห้องละคนเนี่ยสามารถเลยนะคือตอนนี้มีอาคารแล้วมันเปิดไม่ได้แล้วที่สำคัญคือคนมันทุกข์มันจะไปไหนอะลูกมาปฏิบัติธรรมก็ได้มาอย่างน้อยก็ปลดล็อกวัดปลดล็อกสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าต้องมีมาตรการเข้มข้นนะอย่างเราเนี่ยเรานอนห้องละคนเลยปึ๊ดไปเลยเอาไหมไปเป็นสปายให้หน่อยนะว่าทำได้ป่าวลูกอะแนนว่าไงจ๊ะแนนบอกว่าชอบเรื่องอาหารกามากเจ้าค่ะเจอคนอาหารกามเยอะมากตอนโควิดเนี่ยเจ้าค่ะไอ้ที่เราคิดอย่างเงี้ยเราอาหารกามป่ะ เราเจอเราก็รู้แล้วก็ไปไงคะปล่อยอาคันตุกะไม่ต้องเอาเข้ามาไว้ในใจเราตัวตนเล็กใครเหยียบเราก็ไม่เจ็บเพราะตัวตนมันเล็กหลุดแนนจำไว้เอ้ยเธอน่าจะขายดีนะเพราะตอนนี้เห็นกล่องอาหารเนี่ยพลาสติกทั้งนั้นแหละแล้วของเธอเนี่ยแนนเอ้ยหยุดผลิตไปกี่โรงอ่ะเป็นห่วงอยู่นะเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆก็มาซูมออกรายการกันหน่อยอ้าวพี่ติ่งหายไปจากรายการนานนะใครคิดถึงพี่ติ่งทวงถามพี่ติ่งมาพี่ติ่งหายไปไหนซูมเซอร์ไม่เข้าเลยนะเนี่ยเงียบกริบเลยชีเดียวพี่ติ่งเอ้ยวันหลังเราทำซูมกันไหมพี่ติ่งยังซูมคุยกับบริษัทนู้นบริษัทนี้ได้อาจอยบันทึกสิพี่ติ่งป้าตุ๊กแอมอย่างเงี้ยค่ะแนนเนี่ยซูมออกอากาศว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา เราคิดถึงนะคะอาจารย์ไปแล้ว3นาทีโอ้ พี่ติ่งก็กราบคุณยายมาด้วยเจ้าค่ะพี่ติ่งไปทำงานแล้ววันนี้ พี่ติ่งเขาจะมีนะเขาจะโอนเสร็จก็ถึงจะมาบอกนะคุณแม่เนี่ยตั้งรับไม่ทันเลยบางทีดีจ้ะแบบกำลังต้องการทีเดียวเพราะว่าคิดว่าจะเอาไปทำเรื่องนี่แหละค่ะคนในชุมชนก็หวังว่าวันนี้เราจะสวดโพชฌงค์เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรงมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็มีปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดอะไรขึ้นเหรอแค่กิ่งไม้หักเอาตากลับมาเร็วเธอมองไปซะคุณแม่นึกว่าใครยิงอยู่ข้างหลังปรุงแต่งไปเลยเกี้ยกิ่งไม้หักตาค้างคุณแม่นึกลิงมันมาไม่เพราะลิงมันกระโจนพิ้วพิ้วมีลิงค่ะลิงค่ะลิงป่าไม่รู้ตอนนี้เขาให้นั่งเรือได้หรือเปล่าไม่รู้นะบางงั้นจะให้ไปให้อาหารลิงที่นู่นน่ะเขื่อนน่ะนั่นน่ะที่ตรงเสาไฟน่ะเป็นน้ำน่ะน้ำไปเลยภูเขานั้นไปก็เป็นตะนาวสีฮะอ๋ออยากไปโทษไอ้พวกนี้เดี๋ยวให้จอยลองหาเขาต้องไปบอกเรือเขาเปิดหรือเขาปิดคุณแม่ไม่รู้
แต่อันนี้ปลอดภัยแต่ห้ามแวะที่อื่นจากนี้ไปก็ไปขึ้นเรือออกจากเรือก็กลับมาที่นี่ก็ขับไปประมาณสัก5นาทีโอ้ยสวยมากนะเขื่อนแก่งกระจานน่ะอาราซีนี่ยังไม่ทันจะสึกเลยเที่ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะไปบอกจอยถ้าเรือเขาทำงานก็ดีนะเขาก็คงอยากได้ค่าน้ำมันบ้างอ่ะอย่าคิดว่านะแล้วลิงมันก็คงหิวเลยอ่ะเดี๋ยวต้องดูเอากล้วยไปลิงตัวนี้หิวเจ้าค่ะอ้างโอเคได้ขออีกนิดเดียวเจ้าค่ะคุณยายมีผู้รับชมอยู่ดูคุณแม่อยู่ที่ไต้หวันนะเจ้าค่ะแล้วก็ปุ๊กกี้ก็บอกว่าเขาเปิดห้างเปิดร้านอาหารให้ตัดผมให้นวดเท้าได้เจ้าค่ะอ๋อชาวบ้านก็เริ่มมีงานทำเหรองานบรรดาพวกสวยงามมาก่อนร้านทำผมใช่ไหมคะแม้เราเพิ่งบอกใครนะว่าเปิดร้านทำผมไม่เปิดใครนะนาเออใช่เอาละเฮ้ยไปบอกให้เขาว่าวัดเปิดสิวัดอะวัดอย่าเปิดเฉพาะคนตายโควิดสิลูกมันจะได้ช่วยได้จริงนะมันทำให้จิตใจของคนดีขึ้นเลือกก็ได้เลือกบางสำนักที่แบบมีมาตรฐานแบบเข้มเลยเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีมาตรฐานแบบประมาณกรมอนามัยผ่านเลยนะคะเพราะอยู่กันแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้มันเกิดการรับใช้คนที่กำลังทุกข์เราเปิดเพื่อเราจะช่วยคนให้มันทุกข์น้อยลงแค่นั้นแหละถ้าเปิดแล้วมันทำได้ก็มาตรฐานก็คือนั่งห่างกันแบบเนี้ยก็มาตรฐานอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่เดียวเพราะมันธรรมสมมันเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลมันเป็น mindfulness hospital มันก็น่าจะเปิดได้พวกกี้ทำกันบ้านให้หน่อยนะจ้ะก็เดี๋ยวเราจะสวดมนต์ก่อนเลยพ่อชง7เป็นองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมสวดแล้วต้องทำเข้าใจแล้วเวลาเกิด7อย่างสติพ่อชงธรรมวิจยะวิริยะพูดมาบ้างสิจะได้รู้ว่าเก่งขึ้นวิริยะและอะไรพอมันมีความเพียรมันก็มีปิติพอปิติแล้วก็ปัสสัทธิสงบระงับแล้วเข้าสู่อะไรสมาธิพอสมาธิแล้วเป็นไงเอาละเปิดโพยเธอนี่แบบมันควรจะไปอยู่กับลิงจริงๆนะแล้วก็เข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดแบบขณะจิตเดียวลมหายใจเดียวโพชฌงค์7ครบทีเดียวอย่างนี้เข้าใจเนาะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมลูกสมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุเทวตาเทพดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคโมคะทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปกิริสิขรตาเตจันตลิกิวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทอง
ทีเปนระเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหาวตุงฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยักขคันธพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพระเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันดีเสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์คนทานรุดนาคาติทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัปปะบรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมะสวนกาลุยามพทันตาธรรมะสวนกาลุยามพระทันตาธรรมสวนกาลุยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภะคะวะโตปูพาภาคณมการังกรุมาสีเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาภูวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอาทัปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขิณายโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสิกายเณวาจายวเจตสาวาพุทธกุกัมมังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆบทโพชฌงค์คปริตโพชฌงค์โคสติสังคาโตธัมมานะวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสติโพชฌงค์จะตถาปะเรสัมมาทุเบกขาโพชฌงค์สัตเตเตสัพพทาสินามุนีนาสัมมทาคาตาภาวิตาภาอุลีกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิปานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้
ด้วยสัตว์วาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคลานันจกัสปังกิลาเนทุกิเตทิสาวโพชังเคสตะเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลัญเยนาภิปิริโตจุนทาเทเรนตัญเยวาพนาเปตวานสหทรังสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทะเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาวุธสิทานสุโอเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาภาธาตินนันนาปิมาเหสินังมัคคาหาตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญก่อนที่เราจะกรวดน้ำในวันนี้คุณแม่อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ทำภาวนาเพื่อเราจะได้แผ่เมตตาออกไปให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญานะตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเพื่อให้สรีระร่างกายของเราเนี่ยมันโฟลว์ที่สุดอย่ามีความกังวลให้กลับสู่ปัจจุบันขณะลมหายใจในปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดกายลมเบามีอิทธิพลต่อกายเนื้อที่ผ่อนคลายขึ้นลดความตึงปลดหัวคิ้วที่ขมวดออกอดีตจบปัจจุบันไม่เจ็บอนาคตก็ไม่ต้องแก้ตัวแล้วลูกให้อยู่ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะรู้ตัวคือมีสติรู้ตัวสัมปชัญญะรู้ละความเผลอเพลินในสุขเวทนาในทุกขเวทนาในอทุกขมสุขเวทนามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้อ่อนโยนก็รู้
กายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายรู้กายใจอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นหนึ่งเดียวกันก็รูถ้าเราเห็นความตั้งมั่นของจิตที่ละแม้แต่ความคิดเราไม่ส่งจิตออกไปฟุ้งซ่านแต่เรารู้ทันความคิดรู้คิดไม่หลงคิดจิตก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จิตมีพื้นฐานของสัมมาสมาธิเราเรียกว่าเตรียมจิตก่อนทำกรรมทั้งสามเมื่อจิตมีกำลังของสัมมาสมาธิคิดข้างใหม่จะคมขึ้นพูดข้างใหม่ก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเมื่อคิดพูดทำมันสุจริตขึ้นชีวิตก็สุจริตขึ้นจิตที่คิดจะให้ก็เบาขึ้นไม่มีจิตที่คิดจะให้ที่เอาแต่ให้เพื่อเบาคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการเสียสละของพวกเราทุกคนในการที่จะลดความอหังการมะมังการและตั้งใจที่จะเจริญเมตตาให้มีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนไม่ใช่วาจากล่าวร้ายไม่มีอคติและเพ่งโทษถอดถอนอคติไม่ผูกเวรหมายมั่นให้ตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุโขโหมิอาหังนิพทุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภิยาปัชโชโหมิอาหังอภิยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามีปะริหารามีมะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพ
พปุคราสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนาต่อทุกท่านเลยนะคะที่เราได้ทำกิจของเรากับวินัยในช่วงเข้าพรรษานี้ให้เดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นว่าชีวิตมันไม่มีอหังการมะมังการแค่มาแล้วไปก็จะสุขง่ายขึ้นสงบง่ายขึ้นเย็นง่ายขึ้นสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญที่เราต่างกันคือการเป็นประโยชน์นี่แหละค่ะขอให้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ